ในเนื้อข่าวไม่เปิดสัญญาณเลยนะครับใช่นะไม่เปิดแบบว่าเดี๋ยวกลางๆไว้ก่อนเดี๋ยวเขาไม่มีทางออกขอบคุณครับพี่ทุกคนครับจากว่าคุณแจ็คกี้นะครับหรือว่าคุณพี่ชัยนะครับมาซื้อบ้านที่โครงการตูระหว่างแจ้งวัฒนะ2ครับเสร็จแล้วบ้านเนี่ยเกิดชำรุดนะครับระบบการขโมยเนี่ยใช้การไม่ได้เกือบทั้งหลังนะครับแล้วก็โครงสร้างหลังคาเนี่ยครับชำรุดเกือบทั้งหลังนะฮะถ้าเกิดอยู่ต่อไปเนี่ยผมว่ามันจะเสี่ยงที่จะถล่มอาจจะถล่มได้นะครับคือเราคงไม่ต้องรอให้มันถล่มก่อนให้คนตายก่อนแล้วถึงมาร้องเรียนนะครับดังนั้นวันนี้ก็อยากให้สคบมาเข้ามาช่วยเหลือคือ1ประสานงานให้โครงการมารับผิดชอบนะครับ2ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับให้มาตรวจสอบบ้านว่ามีโครงสร้างเป็นอันตรายต่อผู้อยู่อาศัยหรือไม่ครับคุณพี่ชัยใช่มั้ยครับพี่ชัยมีอะไรจะก็แล้วไปครับคือผมนะครับตอนแรกผมก็วางแผนครอบครัวนะครับยอมเป็นจะเป็นหนี้ก้อนใหญ่เพื่อที่จะซื้อบ้านหลังหนึ่งเนี่ยให้ชีวิตครอบครัวของผมก็คืออยู่อาศัยด้วยนั้นคือผมก็เลือกบ้านจากบริษัทชื่อดัง SCS นะครับก็ซื้อที่โครงการหมู่บ้านชื่อบางกอกบริวารแจ้งวัฒนะ2นะครับอยู่ในอำเภอบางเกล็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับก็ทีนี้ผมก็ได้ตอนแรกผมได้เปรียบเทียบเลือกหลายแบรนด์นะครับจนตัดสินใจที่จะซื้อแบรนด์นี้เนื่องจากมีความในตอนแรกนะครับมีความมั่นใจความเชื่อถือในแบรนด์ครับที่เป็นระดับต้นๆของประเทศไทยแล้วก็ผมคาดหวังว่าบ้านที่ได้เนี่ยคงจะมีคุณภาพแข็งแรงมั่นคงปลอดภัยนะครับให้ครอบครัวของผมซื้อบ้านหลังนึงเนี่ยชีวิตผมเนี่ยผมซื้อบ้านได้แค่หลังเดียวนะครับแล้วก็ผมเนี่ยตั้งใจจริงๆครับผมก็ซื้อให้ลูกผมที่กำลังเกิดก็คือตอนนี้ลูกผมอายุได้ประมาณ7เดือนแล้วคือผมแทนครอบครัวครั้งใหญ่ที่จะยอมเป็นหนี้อย่างที่บอกแล้วก็เพื่อที่จะซื้อบ้านแล้วก็จะให้ครอบครัวเนี่ยผมมีที่อยู่อาศัยเป็นในระยะยาวนะครับผมก็อยากจะมอบสิ่งดีๆให้กับลูกชายผมครอบครัวผมภรรยาผมถึงแม้ซื้อบ้านหลังเนี้ยผมคิดว่าผมคงจะแก่เท่าไปก่อนบ้านหลังนี้แต่เมื่อผมเห็นภาพเหล่านี้แล้วอ่ะผมก็คิดว่ามันไม่ใช่อย่างที่ผมคิดแล้วสิ่งที่ผมเชื่อมั่นในแบรนด์ตั้งแต่แรกๆเนี่ยมันหมดไปแล้วครับตอนนี้คือทั้งความเชื่อมั่นในแบรนด์ทั้งความหวาดกลัวแบรนด์ที่ผมเกิดขึ้นทุกวันคือผมเวลาผมนอนอยู่บ้านปุ๊บผมก็จะพะวงครับว่าจะเกิดเหตุอะไรกับครอบครัวผมไหมลูกเล็กผมที่ว่าผมเอาไปเด็กมาวันนี้ที่ผมจะชี้ให้พี่ๆนักข่าวเห็นว่าเนี่ยจุดที่ดีสมมติโครงสร้างของหลังคาเนี่ยจะอยู่ด้านล่างจะอยู่เป๊ะที่ผมนอนอยู่นะครับอยู่ด้านล่างทั้งหมดเลยครับทุกก็คือเป็นอย่างเช่นรูปนี้เป็นต้นนะครับก็คือจะเห็นได้ว่ามันมีความชำรุดนะครับที่ค่อนข้างดูแล้วในรูปก็อันตรายนะครับผมซึ่งทั้งหมดนี้ก็ผมก็
อยากจะเรียกร้องให้ทางหมู่บ้านเนี่ยออกมารับผิดชอบผมมากกว่านี้นะครับเบื้องต้นเนี่ยคือหมู่บ้านก็ได้มีการเจรจากับผมแล้วนะครับมีการรับผิดชอบในบางส่วนอย่างเช่นตอนผมเข้าอยู่แรกๆเนี่ยระบบการขโมยเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับข้างหลังก็มีการประสานให้ผมแล้วก็เข้ามาแก้เก็บงานนะครับแต่ว่าก็อันนี้ก็ยังมีความช้ำอยู่บ้างในบ้านแต่ว่าผมก็ยังรับได้ในส่วนที่ผมรับไม่ได้คือที่เป็นโครงสร้างของหลังคาที่ชำรุดบกพร่องขนาดนี้ต่างหากที่นี่นะครับนะครับก็คืออันนี้ผมเป็นการปีนขึ้นไปถ่ายรูปเองทั้งหมดหลังจากที่ตอนแรกผมได้ยินเสียงดังบนฝ้านะครับผมก็ไม่ทราบสาเหตุผมก็เลยต้องทำการติดต่อหมู่บ้านมาหมู่บ้านก็เข้ามาช่วยไล่นะครับแต่ก็แรกๆก็คือไม่เจอแล้วก็ได้บอกกับผมว่าเป็นที่ความปกติที่ว่าเป็นอุณหภูมิร้อนเย็นยืดหดตัวนะครับแต่ว่าเมื่อผมไล่ไปเสียเวลาไปนานแล้วผมก็เลยต้องปีนขึ้นสำรวจเองติดกล้องวงจรปิดแล้วก็ได้บันทึกภาพเป็นเสียงหลังคาเด็กที่ลั่นที่ดีดนะครับก็ทีนี้ก็ความถี่ในการเกิดเสียงเนี่ยเกิดทุกวันเลยครับแล้วก็ทุกวันนี้มีความถี่ในการเกิดมากขึ้นก็คือผมรู้สึกว่ามันผิดปกติมากขึ้นนะครับเพราะว่าเนื่องจากผมไม่ทราบว่าน่าจะเป็นความไม่แข็งแรงของโครงสร้างที่เห็นทางภาพนะครับอันนี้ผมก็คิดว่าภาพแบบนี้ผมไม่ควรคนนึงนะครับซื้อบ้านหลังนึงประมาณเกือบ10ล้านราคา 8.2 ล้านเนี่ยไม่ควรได้รับสินค้าที่เป็นบ้านที่มีสภาพแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอันเนี้ยถ้าผมยังไม่ขึ้นไปดูหรือว่าไม่มีเสียงเหตุการณ์ที่บ่งบอกให้ผมขึ้นไปดูเนี่ยก็จะไม่ได้พบเจอภาพแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าไม่มีใครบอกได้เลยเพราะว่าส่วนนี้มันเป็นส่วนที่อยู่ข้างบนนะครับโครงสร้างที่ต้องปีนขึ้นไปดูนะครับคือเป็นโครงสร้างที่อยู่สูงนิดนึงครับก็อันนี้เป็นบ้านนะครับผมส่วนตรงนี้เป็นจุดเชื่อมต่อที่อยู่บนยอดหลังคาใช้ชีวิตอยู่ข้างล่างเนี่ยหลายเดือนแล้วนะครับก่อนที่ผมจะรู้เนี่ยก็คือผมได้นอนอยู่เนี้ยพี่นักข่าวลองคิดดูว่าถ้าผมไม่ขึ้นไปดูฝั่งเนี้ยผมก็นอนไปเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดชีวิตครอบครัวผมต้องเกิดอุบัติเหตุก่อนใช่ไหมครับถึงจะมีผู้มารับผิดชอบหรือมีผู้มาสนใจผมอยากเรียกร้องไปให้หน่วยงานราชการด้วยนะครับช่วยตรวจสอบช่วยส่งผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบเพราะตอนนี้ผมไม่มั่นใจแล้วก็ไม่ไว้ใจทางไม่มีความมั่นใจอะครับพูดง่ายๆคือหมดความเชื่อถือในแบรนด์นี้แล้วครับเพราะฉะนั้นต้องรบกวนผู้ใหญ่นะครับช่วยเข้ามาตรวจสอบผมนิดนึงนะครับเพราะว่าผมคิดว่าสภาพแบบนี้ก็คือมันก็ต้องอันตรายแน่ๆนะครับผมครับมีการนำขออนุญาตครับมีการที่อยู่บริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกันไหมครับมีครับผมได้ทำการเทียบเคียงกับโครงสร้างบ้านหลังคานะครับหลังอื่นในโครงการนะครับด้วยผมก็ได้ปีนขึ้นไปดูนะครับก็หลังบ้านแบบนี้ไม่สภาพแบบนี้นะครับไม่หลังอื่นก็ไม่เป็นนะครับแต่ว่าได้ไปตรวจสอบเทียบเคียงอีกหลังเดียวนะครับแต่ว่าอันนี้คือที่ผมมานำเสนอในวันนี้คือเป็นบ้านของผมเองนะครับผมถ่ายรูปเองแต่ว่าที่พี่นักข่าวถามว่าเมื่อกี้ที่เทียบไหมก็คือได้เทียบงานทั้งหนึ่งสองหลังด้วยตัวเองแล้วครับพบว่าไม่มีอาการแบบที่ผมในบ้านผมครับเสียงโครงสร้างที่มันลั่นตอนนี้สถิติมันลั่นในกี่นาทีต่อหลังคือผมจับเป็นภาพเป็นภาพและเสียงนะครับแล้วก็ใช้การฟังแล้วจดบันทึกเอาง่ายๆหลักการง่ายๆเนี่ยผมพบว่ามันดังถี่นะครับบางช่วงที่มันถี่มากๆบางช่วงที่อากาศร้อนๆเลยครับมันจะมีความถี่ทุก 1-2 นาทีแล้วครับตอนนี้คือมันมีความถี่มากขึ้นแต่ว่าก็คือแล้วแต่สภาพอากาศแต่ว่าการเกิดเนี่ยเกิดทุกวันเลยเสียงไม่มีวันไหนที่ไม่มีเสียงครับเพราะนั้นผมเลยเกิดความหวาดกลัวหวาดระแวงทุกวันนี้ผมก็คือตัดสินใจแล้วว่าผมจะย้ายออกก่อนเพื่อความปลอดภัยนะครับแต่ว่าผมยังไม่มีที่อยู่นะครับก็คือทีนี้ก็อยากให้คือเนี่ยครับคือผมอยากให้ทางผู้มีความชำนาญนะครับหน่วยงานราชการช่วยเข้ามาตรวจสอบโครงสร้างนะครับนิดนึงครับว่าปลอดภัยไหมนะครับเคยจ้างวิศวะเข้ามาตรวจสอบเองไหมครับคือผมได้ทำการติดต่อทางวิศวกรนะครับเบื้องต้นก็มีแค่มาช่วยดูนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้เป็นผู้ที่มีอำนาจในการที่จะชี้ได้เพราะว่าเนื่องจากว่าผมก็ไม่แน่ใจว่าผมจะไปได้ถึงแค่ไหนนะครับว่าผู้ที่เข้ามาตรวจเขาก็ได้แค่แสดงความเห็นแต่ว่าไม่ยอมจะตัดให้ครับไปดูกับเขามันเป็น
นอนอยู่นะครับอันนี้อยู่ภายในโครงข้างที่หลังคาที่เป็นคูดที่มีภาพเหล่านี้จะอยู่ข้างบนตรงนี้นะครับแล้วก็อยู่บริเวณรอบๆชั้น2ครับครับอันนี้คือเปรย์ผมมาให้ดูคือลูกผมต้องนอนอยู่ใช้ชีวิตอยู่กับความเสี่ยงถ้าเกิดเหตุการณ์มีเหล็กชิ้นใดชิ้นหนึ่งถล่มลงมาหรือมีหลังคาทั้งหมดเกิดถล่มซึ่งอาจจะเป็นไปได้นะครับอันนี้ไม่มีใครบอกได้แต่ว่าผมคิดว่าเลยถ้าผมไม่รู้ก่อนแล้วผมใช้ชีวิตอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วเกิดเหตุการณ์ที่เป็นอันตรายต่อชีวิตนั้นทรัพย์สินของครอบครัวผมแล้วก็ลูกผมเนี่ยผมจะทุกข์ใจมากนะครับวันนี้ก็ทุกข์ใจอยู่แล้วครับก็คือถ้าเป็นอย่างนั้นผมจะไม่สามารถที่จะให้อภัยตัวเองได้เลยครับอันนี้คือที่ผมนอนอยู่ข้างบนครับชิ้นส่วนเนี่ยที่ผมเห็นเองผมปีนขึ้นไปดูตัวนี้คือตัวที่มันเป็นชิ้นส่วนเกินนะครับที่เชื่อมแตะไว้อยู่ชิ้นนึงตรงนี้ครับเป็นซึ่งเรียกอยู่บนบริเวณใกล้ๆหัวนอนนั้นตรงเนี้ยผมเห็นภาพเหล่านี้ผมรู้สึกว่าผมนอนไม่หลับเลยครับผมบ้านที่ผมซื้อมาผมคาดหวังว่าจะเป็นปัจจัย4ที่ให้อยู่อาศัยที่ปลอดภัยที่คิดว่าเรามีเรื่องราวอะไรต่างๆในชีวิตเราจะต้องกลับมาบ้านแล้วเราจะต้องปลอดภัยแต่ว่าทุกวันนี้ผมก็คิดว่าผมเลือกผิดครับแล้วก็ผมเสียใจมากนะครับผมไม่เคยในชีวิตเนี่ยผมไม่เคยทุกข์ใจทำมาเรื่องบ้านเรื่องนี้ครับเพราะว่าไม่ว่าจะอะไรคนเข้าใจว่าใครจะซื้อบ้านหรอกนะกี่ล้านก็แล้วแต่ราคาเท่าไหร่ก็แล้วแต่ควรจะได้บ้านที่มีคุณภาพนะครับมีการควบคุมคุณภาพแล้วก็ไม่มีความชำรุดบกพร่องจนเป็นก่อให้เกิดความเสี่ยงอันตรายขนาดผมบ้านผมนะครับผมคิดว่าทุกคนก็คงคิดแบบผมนะครับตอนนี้มีการติดต่อไปทางโครงการนะครับก็อย่างเรื่องนี้ผมว่าโครงการก็ได้ส่งคนเข้ามาสำรวจเจ้าหน้าที่เข้ามาสำรวจนะครับตรวจสอบแล้วก็ผมก็ได้ทำการสำรวจด้วยตัวเองร่วมด้วยในหลายๆครั้งเข้ามานะครับแล้วก็ในครั้งแรกๆเนี่ยก็มีการต่อประสานว่าเข้ามาสำรวจรอบแล้วก็เข้ามาที่จะซ่อมแซมทางบ้านก็วางแผนมาให้ผมแต่ผมดูแล้วผมคิดว่าผมดูจากแผนแล้วผมคิดว่าผมไม่มั่นใจเลยครับว่าคือผมไม่เชื่อใจที่จะให้ซ่อมหรือได้รับการซ่อมนะครับตอนนี้คือผมคิดว่ามันผมต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐหรือผู้ที่แบบว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญที่เป็นกลางช่วยเข้าผมด้วยนะครับผมในทางกฎหมายคุณทุกคนมีความคิดยังไงบ้างเรื่องนี้สามารถเรียกร้องอะไรได้บ้างครับปกติแล้วครับการซื้อขายนะครับแล้วสินค้าเกิดความชำรุดบกพร่องนะครับผู้ขายจะต้องรับผิดชอบอยู่แล้วครับทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับผู้ขายเนี่ยยังรับผิดชอบผมว่ามันยังไม่เพียงพอนะครับเพราะว่าผู้ซื้อเนี่ยเขาต้องการซื้อบ้านใหม่เพื่อจะเข้าอยู่อาศัยนะครับไม่ใช่ว่าซื้อมาซ่อมนะฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยมันเข้าอยู่อาศัยแล้วมันเสี่ยงต่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินนะครับก็อยากให้ผู้ขายนะครับออกมารับผิดชอบให้มากกว่านี้ครับผมเข้าอยู่อาศัยนานคือผมเข้าอยู่อาศัยเมื่อ8เมษายนครับเริ่มเข้าอยู่อาศัย8เมษายนนะครับแล้วก็ผมเจอปัญหาตั้งแต่แรกแล้วก็ทีนี้ก็ยังไม่ได้ขึ้นไปดูหรือขึ้นไปถ่ายรูปอะไรแบบนี้นะครับทีนี้ก็ผมก็คิดว่าตั้งแต่ผมเข้าอยู่มาเนี่ยผมมอบความเสี่ยงให้กับครอบครัวผมลูกชายผมมามากพอแล้วนะครับทุกวันนี้บ้านใหม่สร้างมือหนึ่งบ้านใหม่เลยใช่ไหมอันนี้เป็นบ้านมือหนึ่งครับสร้างใหม่นะครับสร้างเสร็จก่อนขายครับแล้วก็ผมคิดว่าผมเลือกซื้อบ้านจากยี่ห้อแบรนด์ที่มีคุณภาพระดับต้นๆของประเทศแล้วก็คิดว่าน่าจะได้มีรับการสินค้าที่ดีการบริการที่ดีครับครับไม่ใช่ว่าชำรุดบกพร่องมากมายขนาดนี้นะครับเนื้อที่เท่าไหร่ครับทุกสิบตารางเมตรตารางวามูลค่าเท่าไหร่ครับราคา82ล้านครับราคา82ล้านเราเช่าเราซื้อแล้วก็กระปอนธนาคารใช่ๆครับตอนนี้ก็คือผ่อนครับผมครับผ่อนกี่ปีฮะก็ประมาณนั้นนะครับ